สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราทีมรักแก้วมอดใหญ่นะครับในโครงการรักแก้วคืนถิ่นจิตอาสาปีที่5คืนบ้านให้ปลาตอนที่2นะครับแนวคิดการทำโครงการคืนบ้านให้ปลานะครับก็แต่เดิมก็คือจากทีมรักแก้วมอดใหญ่นะครับได้ไปลงพื้นที่ทำโครงการนะครับก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหานะครับทางชุมชนก็คือปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับปลาในแหล่งน้ำนะครับเพราะว่าในชุมชนโลหานะครับก็เป็นชุมชนเกี่ยวกับน้ำกับปลานะครับชาวบ้านก็เป็นอาชีพหลักนะครับที่ในการหาปลามาเป็นอาหารในการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็ทางทีมรักแก้วมอดใหญ่นะครับก็ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็คือจากปีที่แล้วนะครับก็คือมีการจัดโครงการไปนะครับโลหานโมเดลพัฒนาแหล่งน้ำนะครับในตอนที่1นะครับแล้วก็ได้มีผลตอบรับจากประชาชนนะครับหรือจากชาวบ้านในชาวบ้านโลหานะครับว่าโครงการได้ประสบความสำเร็จนะครับในการทำโครงการคืนบ้านให้ปลาในตอนแรกนะครับปีนี้ก็เลยสืบต่อมานะครับเพราะว่าด้วยโครงการเราเป็นโครงการที่ต่อเนื่องนะครับก็คือผมเป็นรุ่นที่5นะครับก็คือปีที่5ก็ทำโครงการนี้เป็นตอนที่2นะครับก็ได้ผลตอบรับจากชาวบ้านในส่วนของตรงนี้จากตอนแรกและก็ตอนที่2เป็นอย่างดีครับครับสำหรับการไปร่วมในโครงการปั้นฝันเดือบัณฑิตนะครับก็คือทางรายการปั้นฝันเดือบัณฑิตเขามาแนะนำหรือว่ามาโปรโมทที่มหาลัยนะครับก็เลยสนใจในตัวโครงการนี้เพราะว่าในแนวโครงการก็คือเพื่อพัฒนาสังคมนะครับก็ตรงกับจุดเป้าหมายของเรานะครับเพื่อที่จะพัฒนาสังคมในส่วนของตรงนี้ก็เลยได้สนใจและก็ลองสมัครไปดูนะครับครั้งแรกก็สมัครเขาจะเลือก11ทีมนะครับทั่วประเทศแล้วก็น้องขึ้นไปกรุงเทพเพื่อที่จะไปเก็บตัวแล้วก็ไปพรีเซนต์โครงการเพื่อให้เหลือ5ทีมนะครับแล้วก็ของเราก็ได้โอกาสได้ติด5ทีมในการจัดทำโครงการจริงและได้งบประมาณในการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับครับสำหรับเป้าหมายนะครับในโครงการในตัวนี้นะครับก็ได้ตั้งไว้คือจะทำบ้านปลา10หลังนะครับก็ประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ได้10หลังจำนวนตามที่กำหนดไว้ในตัวโครงการเลยนะครับแล้วก็ได้มีการเสริมในส่วนของการปลูกต้นไม้ไผ่นะครับเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและก็ให้ปลาเล็กอยู่หลบอาศัยและก็เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับไม้ไผ่เพื่อให้ชาวบ้านได้หาและก็นำไปขายนะครับในการบริโภคเราได้เรียนรู้ถึงความสามัคคีของคนในหมู่บ้านแล้วก็ความสามัคคีที่มีในหมู่คณะค่ะการที่ถ้าสมมุติเราอยู่ในมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะเราก็จะไม่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่หรือว่าได้ประสบการณ์จากสถานที่นั้นจริงๆอะค่ะเลยทำให้เราเรียนรู้ถึงการทำงานจริงๆแล้วก็นำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆอะค่ะมีความประทับใจคือได้สุดดีใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเราได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านอย่างแท้จริงอะค่ะแล้วก็รู้จักถึงความสามัคคีกันอะค่ะจนเกิดความประสบความสำเร็จอะค่ะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเอาอุปกรณ์ในชุมชนที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อที่จะชุมชนได้ประโยชน์เองแล้วก็สามารถนำเอาไปใช้ในชุมชนของนักศึกษาในแต่ละคนได้ครับผมมองว่าการเรียนอย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะตอบสนองหรือตอบโจทย์ในการเรียนในรั้วมหาลัยได้นะครับคืออยากให้น้องๆเข้ามาร่วมทำกิจกรรมเปิดโลกกว้างได้รู้จักเพื่อนๆรู้จักพี่ๆน้องๆ นะครับหรือว่ารู้จักคนในชุมชนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการทำกิจกรรมนี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยในส่วนของตัวเราในการเตรียมพร้อมที่จะออกไปในรั้วนอกมหาลัยนะครับเพื่อที่จะได้พัฒนาตนเองนะครับสิ่งที่สนับสนุนในทีมรากแก้วเนี่ยก็คือว่าเราทำทีมมาตั้งปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะคะก็จะมีน้องๆหลายๆรุ่นนะคะซึ่งตัวอาจารย์เองเนี่ยก็คือคอยเป็นที่ปรึกษานะคะเวลาที่น้องเขามีปัญหาหรือว่ามีอะไรในโครงการที่เขาไม่สามารถทำได้นะคะจริงๆแล้วก็อยากให้เขาเป็นตัวหลักนะคะในการทำกิจกรรมเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขาจะมีความคิดนะคะมีความคิดสร้างสรรค์นะคะก็พัฒนารูปแบบกิจกรรมของเขาเองนะคะ
ต่อเมื่อเขาเกิดปัญหาอะไรเงี้ยค่ะที่เขาไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เนี่ยเราก็จะเข้าไปเป็นเหมือนกับคอยแนะนำนะคะคอยบอกว่าควรจะไปในทิศทางใดบ้างนะคะอยากจะบอกตรงนี้เลยว่าภาคภูมิใจมากนะคะแล้วก็รู้สึกอมยิ้มได้ตลอดนะคะแล้วก็มีความสุขทุกครั้งนะคะที่ได้เห็นน้องๆเขาทำงานนะคะแล้วก็ผลที่ได้ตรงนี้ค่ะมันทำให้เขามีความสุขแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือสามารถที่จะพัฒนานะคะในทีมของเขาเองต่อไปเรื่อยๆในกิจกรรมอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ส่วนของการบูรณาการกับการเรียนอะไรพวกนี้ด้วยมันก็จะมีส่วนสำคัญนะคะแล้วก็อยากทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะว่าขอบคุณนะคะที่ทุกส่วนเนี่ยมีโอกาสช่วยเหลือนะคะทางทีมงานรากแก้วนะคะที่เราสามารถประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าน้องๆแล้วก็ทางทีมอาจารย์ที่ปรึกษาเองเนี่ยค่ะจะร่วมมือกันที่จะพัฒนานะคะแล้วก็ทำให้กิจกรรมโครงการของทางทีมรากแก้วเนี่ยสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงแล้วก็พัฒนาองค์กรต่อไปเรื่อยๆค่ะ